สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพี่พีฉีดยาด้วยนะเขาฉีดให้หนูไม่แม่หนูว่าไปสระผมมาผิดสีคือตัวสบู่แท้อันเนี้ยคือที่สระผมอ่ะหนูว่าจะต้องใส่อีกสีนึงแต่หนูว่าไปสระอีกสีนึงพี่เก่งเห็นยังว่าผมหนูเป็นสีไหนสีเขียวเลยไม่เพราะว่าด้านในเป็นสีฟ้าทำไมอ่ะโทษนะทุกคนเขาไปใช้แชมพูที่ใช้นี่เห็นยังน้องแก้มซ่อนเลยเขาใช้แชมพูผิดสีคือเขาไปใช้แชมพูกับผมทำสีเทามันก็เลยมาฟอกเขียวจมจมกับคิวเป็นคนบอกให้หนูใช้คิวอ่ะพี่หนูบอกว่าต้องใช้สีม่วงหรือสีเงินพี่จุ๋มกับคิวบอกว่าใช่สีเงินแล้วพอออกมาเป็นตีไม่ปกติคุณไม่เชื่อใครง่ายๆแล้ววิ่งกรี๊ดออกมาเลยพี่จุ๋มตะโกนเสียงดังพร้อมหนูแกจะลุ้มด้วยแกเข้าห้องที่หลอมเป็นสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าต้องม่วงจ้าจริงหนูโดนวางยาหนูอ่านแล้วหนูก็คิดว่าหนูคงต้องใช้สีเทามั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แต่หนูฟูนะสีเทาตอนนั้นเขาบอกว่าสีเทาต้องพวกสีเทาแต่พอคุณมันเป็นบอลมันออกเหลืองไงมันออกทองใช้เรียกว่าสีเทากับทุกคนใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนี่ที่หนูแอบไว้ที่หนูบอกว่าแอบใช่ผมก็บอกอย่างนี้ทำไมเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไฮไลท์มันเป็นเสียตรงนี้มันเป็นทีมีไม่ไรน่ารักอยู่เลยตีเป็นเยอะอ่ะคือสวยได้สีฟ้าก็บอกต้องม่วงเธอมันไม่ออกทางดอกทองมันมนเธอดูนะข้างบนทองข้างหน้าฟ้าด้านในฟ้ามีเขียวด้วยปลายผมเขียวโอ้ my god เดี๋ยวนะทุกคนเห็นหรือยังครับว่าการเลือกแชมพูดูที่ใช้สระกับผมทำสีต้องเลือกให้ถูกนะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะคือโพนี่ใช่ๆเหมือนม้าโพนี่ใช่คือเลยคิดว่าทำเป็นสีสายใหม่ไปเลยไปทีเดียวให้มันจบจะสวยนะหน้าขาวเลยนะนี่จุ๋มปื้มแต่แต่ปื้มแต่ยังไงจุ๋มแล้วหนูต้องแก้เป็นสีอะไรใครรู้บ้างคะสีเดิมเขาบอกฮะสีเดิมก็นั่งสีเดิมเขาต้องแก้เป็นสีอะไรอ่ะช่างเขาเก่งแล้วเจนเฮก็เจนโคตรสงสารช่างเลยตอนเนี้ยช่างต้องเอามือทาบอกแล้วบอกว่าแบบไปเรื่อยๆนั้นยอดจะขึ้นแล้วไม่เราปิดตะกร้าไหมครับจะได้คุยอะไรก็ได้มุมพร้อมปิดตะกร้าหรือว่าไม่เฟสพร้อมจะคาตะกร้าไว้เนาะทุกคนว่าไงไม่แต่ตะกร้าตัวที่เป็นแฟตเซลออกหมดแล้วตะกร้าตัวเดือนละ990ฟ้าต้องล้างฟ้าต้องล้างด้วยอะไรนะแม่ฮะแล้วทำไมไม่ออกให้หนูทำสีอะไรอ่ะล้างเข้ามือหนูไม่เอาผมสีม่วงแน่นอนไม่งั้นลงแดงเลยแล้วแดงแก้ยาก็คือไปต่อไปได้แล้วถ้าผ่านมาก่อนถ้าออกเป็นแดงก็เอาสีเดิมเนี่ยลงสีน้ำตาลค่ะแล้วตรงนี้สีฟ้าจะหายไหมแม่คือตรงนี้มันฟ้าแบบรู้แล้วถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาจะทำอะไรให้คุณหนุ่มเขาจะทำไฮไลท์ให้คุณหนุ่มโอ้ไปทำไฮไลท์ให้เขาทำไฮไลท์สวยหยุดฉันไม่เชื่อคุณแล้วคุณเงียบไปเลย จุ๋มกับคิวจะเป็นคนที่หนุ่มไม่เชื่อแล้วตอนนี้หยุด ไม่จริง เนี่ยว่าหนุ่มต้องซ่อนมันไว้เนี่ยซ่อนกลิ่นไว้ยังไงคือถ้าสีมันเท่ากันมันโอเคดูดิถ้ามันเท่ากันโอเคแต่เนี้ยพี่เก่งโพนี่สุดๆแค่ใช่หนูว่าไฮไลท์ไม่ได้ผมน่าจะขาดจริงเพราะว่ามันอ่อนแอแล้วหนูก็เลยบอกว่าตัวทำผมอะไรก็ได้ให้มันซ่อนไว้ปิดบังทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เอาไว้ตัวก็เลยบอกว่าได้แม่ให้ช่างดีกว่าเขามีตัวล้างสีใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวแต่มันจะล้างออกใช่ไหมแต่หนูแค่สระเองนะวันนี้หนูอยู่ในห้องน้ำหนูคิดว่าหนูจะเป็นลมหรือเปล่าคนใจตั้งด้วยนะก่อนที่แฟตเซลจะหมดแล้วก็
โปรจะหมดนะคะทุกคนค่ะฟังด้วยนะคะนะคะวิวทำไมโบข้างนี้ของตัวมันยาววะพี่จุ๋มเมื่อกี้ตัวถักนี่ใช่ปะดึงแน่เลยพ่อดึงดึงไปทางนู้นใช้ยาสีผมสีม่วงล่ะสินี่แหละไม่ได้หนูลองแล้วเมื่อเช้าไม่ออก หนูก็เลยเอาสีเทาลงให้มันเขียวทั้งหัวไม่งั้นนะมันแหว่งกว่านี้อีกนี่มันดีขึ้นแล้วนะพี่เก่งพี่จุ๋ม ตอนแรกอ่ะเป็นปลายเขียวอย่างเดียวตรงเนี้ยทองแล้วตรงนี้ฟ้าอันนี้คือดีขึ้นแล้วตอนแรกเมื่อคืนแย่กว่านี้เยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะสระแบบสระแชมพูสระผมธรรมดามีสองหรือนี้ต้องตัดปลายมันหน่อยพี่จุ๋มมันดึงทางนู้นได้ไหมมันดึงทางนู้นได้ปะตัดปลายอะไรคะปลายโบค่ะไหนมันดึงให้นี่แหละที่หนูซ่อนกลิ่นไว้วันนี้ตัวขมัดไว้นี่ไงไม่ใช่ตัวช่างเขาสระไป2สัปดาห์แล้ววันที่6มันสระ2สัปดาห์ไม่ได้เพราะว่าวันที่6อ่ะทำงานหนูไปรายการไงเศร้าป่ะคุณปิดตะกร้า999น้องแก้มยังคืนนี้ไม่ต้องสระใช่หนูจะป่วยแล้วหนูไปสระพรุ่งนี้ที่เดียวดีกว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านก่อนหรือว่าอะไรนะไม่แบบไปร้านเลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปส่งพี่จุ๋มหนูต้องไปธนาคารเพราะว่ามันมีเป็ดเข้าร้านไม่ได้อยู่แล้วอ๋ออุ๊ยพุงแก้ของคุณพังแล้วพรุ่งนี้หนูขึ้นกี่โมงตุ๊กตาถ้าขึ้นทันสระผมเสร็จแล้วรีบกลับมาแต่งหน้าแล้วขึ้นเลยงั้นเดี๋ยวพี่ให้ป้าสแตนบายเหรอเอาพี่มาเคลียร์อย่างนี้ยาสระผมผิดแบบนี้ย้อมกลับมันจะเป็นหม่นหักล้างได้ยาสระม่วงทับหนูอะใช้ยาสระม่วงทับแล้วค่ะมันไม่หายตรงนี้หนูขยี้แล้วหนูก็ทิ้งด้วยไม่หายช่างมันเถอะแล้วหนูสระเตรียมชุดที่จะไปฮอลลีวูดเกมในไว้อย่างดีเตรียมเลยพรุ่งนี้ไลน์อาร์ทอนถ้าสมมติว่าทำผมเสร็จเร็วนะเพราะหนูต้องไปทำผมไงตอนแรกหนูกะว่าจะไปไลน์อาร์ทอนขยันไหมหนูก็ขยันนะพี่ตุ้งแจ๊กรวมขยันมากเลยนะคะพี่จุ๋มตุ้งแจ๊กตัวผมมากเลยสองนาทีสุดท้ายเซตรวม2นาทีสุดท้ายนะคะทุกคนจ่ายตังค์ด้วยนะคะกำลังจะปิดแล้วจ้าเพราะว่าเราจะปิดแล้วนะคะใครที่จิ้มไว้รีบจ่ายตังค์เลยหนูไม่ตัดผมได้ไหมได้โปมีแค่วันนี้วันเดียวนะคะถ้าสระแล้วสีเปลี่ยนอีกนะถ้าสระแล้วไม่ใช่สระแล้วสระจนจะเป็นลมอยู่ในห้องน้ำมือเหี่ยวเลยถือว่าพลาดนะคะทุกคนคุมพี่มัดไม่ได้พลาดเหมือนที่จุ๋มบอกหนูมาว่าให้หนูจ่ายสีเงินไม่ซื้อถือว่าพลาดนะคะทุกคนมันก็ดูดีมันก็เนียนขึ้น